โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลออนไลน์อีกแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์เดิมนะครับ1ชั่วโมงฟาร์มตรงนี้ได้เท่าไหร่นะครับมาวันนี้ถึงจุดที่มันถูกปรับเข้ามาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนาะก็คือป่าโพลี่นะครับป่าเห็ดนั่นแหละนะครับใครที่ยังไม่ทราบก็ป่าโพลี่เนี่ยจะอยู่ในธรรมซิเวียนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะทิศขอบทะเลเมื่อก่อนป่าโพลี่เป็นพื้นที่เก็บสกิลพอยท์ที่ดีเยี่ยมนะครับบวกกับมันได้หินแปรธาตุวิญญาณด้วยนะครับก็คือหินเขียวตัวนี้ลองไปดูจะได้ตัวนี้ด้วยซึ่งมันก็ราคาก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือฝั่งบาเลนเซียมันก็ถูกบัฟขึ้นมานะอย่างบาชิมอย่างคาดีเองอะไรเงี้ยเรื่องสกิลพอยท์ก็พอๆกันแต่ว่าได้เงินเยอะกว่าครับอันนี้ถึงข่าวของโพลี่ที่มันจะถูกบัฟขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป่าโพลี่มีอะไรบัฟขึ้นมาบ้างนะพามาซีเวียนะครับป่าโพลี่เป็นพื้นที่เก็บสกิลพอยท์ที่ดีครับแล้วก็ถูกบัฟขึ้นมานั่นก็คือตัวขยะนั่นเองครับขยะเนี่ยจาก 1,000 ผมจำไม่ได้ว่า 1,900 กว่าป่ะถูกบัฟขึ้นมาเป็น 9,720 นะครับแล้วก็คือตามที่เรารู้ๆกันนะครับป่าโพลี่เนี่ยถ้าตามที่เขาแนะนำเขาแล้วเขาแนะนำให้เรากดอากิด้วยแต่ผมไม่เราไม่กดนะเพราะว่าอากิเนี่ยมันใช้เยอะมากๆครับผมแนะนำว่าถ้าจากที่ลองมาแนะนำให้เป็นดรอประดับ2ก็ได้นะครับเพราะว่าเคยลองดรอประดับ1มันได้อยู่ชั่วโมงละ300 เอ็มเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าดรอประดับ2เนี่ยเราจะเทสไปพร้อมๆกันเลยว่ามันได้เท่าไหร่ใน1ชั่วโมงนะครับกับตอนนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงเทียร์5แล้วนะครับมีสัตว์เลี้ยงเทียร์5แล้วก็เลยว่าจะลองด้วยนะเพราะมันจะเก็บทันไหมนะครับป่ะเดี๋ยวลองกันเลยแล้วกันบัฟที่เราจะใช้นะครับผมก็คงไม่ได้ใช้อะไรมากเนาะคงเป็นบัฟที่เหลืออยู่กดเลยก็ได้กดเป็นอาหารตีมอนเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มหนักในการแบกด้วยก็ดรอปเราจะใช้เป็นดรอป2เนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับอนุญาตตั้งตัดเลี้ยงเป็นสีแดงก่อนเริ่มเลยครับหลุมที่ผมจะเข้าก็คือจะเป็นหลุมนี้เนาะหลุมท็อปนะครับเป็นหลุมกลางเลยก็ตัวละครก็ยังเป็นมูซาเหมือนเดิมเนาะเราก็จะวิ่งไปนะครับวนไปเรื่อยเลยไปแล้วก็ปาดซ้ายทีขวาทีครับเนื่องจากมอนมันเป็นกองๆนะฮะก็จะสามารถตีได้ค่อนข้างไวกว่าก็จะครบรูปตรงนี้ดีเนาะนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปตรงช่วงจบ1ชั่วโมงแล้วเลยนะครับตอนนี้ผมฟาร์มมาประมาณ1นาทีละโอเคครับครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปขยะกันนะผมขออนุญาตรวมขยะรวมอะไรเสร็จกันครับอ่ะโอเคครับ
นี่คือเว็บไซต์กามอนเนาะผมใช้เป็นดอกทองนะครับหมา 4% นะครับมีเพิ่มดอก50ด้วยนะครับจากเซิร์ฟเวอร์แล้วก็พรคาราชิลนะครับตัวโหนดนี่ไม่มีเนาะประมาณนี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างขยะเนี่ย 31,566 31,566หินดำอาวุธได้หินดำเกาะ55หินดำอาวุธ56.7นะครับ55กับ67ผงผงเนี่ย อยู่ที่ผง64ผงวิญญาณ64อันคาพาส31เมตรครับเสื้อ2รองเท้า2เนาะหิน18ก้อนนะครับหิน18ก้อนอันนี้มี9 10 15 14 14 14อันตัวของอเวกมามี11ร่องรอยป่าไม้35อันนี้38นะครับก็อันนี้18หินดวงดาว10ไม่มีไฟ1นี่1นี่1นี่นะครับอันนี้อาจจะน้อยลงนะครับในกรณีที่ถ้าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้บวกดอปนะอันนี้มันมีเซิร์ฟเวอร์บวกดอปด้วยคือถ้าเอาแค่คาพาร์กับขยะอย่างเดียวมันก็ประมาณ 3-400M แล้วนะครับ 3-400M แล้วนะครับมันจะอยู่ที่ 385M เลยนะก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลพอยต์ผมเนี่ยมันอยู่นี่ตอนเนี้ยสกิลพอยต์ผมมันจะเป็นช่วง 1,900 นะครับช่วงนี้จะขึ้นน้อยมากนะแต่ว่าผมมาตีเนี่ยผมได้มาทั้งหมดจากเท่าไหร่อ่ะ36ขึ้นมาเป็น41เท่าไหร่นะ15ได้มา15หลอดนะครับเยอะมากๆนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับว่าโพลี่เนี่ยเราเอามาเพื่อที่จะมาเก็บอิวพอยต์อยู่แล้วไม่ได้เอามาเพื่อเป็นการฟาร์มในอย่างไรแต่ว่าหลังจากที่เขาปั๊มให้เนี่ยก็ฟาร์มได้ดีมากขึ้นนะครับคุ้มค่ากับการเปิดดรอปนะอันนี้ที่ผมตีก็อย่างที่เห็นนะครับคือผมตีผมไม่ได้วนกลับมาเก็บของเนาะก็เอาตามที่สัตว์เลี้ยงมันพอจะเก็บได้แค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าพยายามตีและเก็บของด้วยน่าจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะโอเคนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปอยากจะให้ผมไปเทสฟาร์มที่ไหนอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกได้ใต้คลิปเนาะแล้วก็ขอนิดนึงนะครับกรณีถ้าจะให้ไปฟาร์มอ่ะขอเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นใหม่สามารถไปได้ด้วยนะครับไม่ใช่มาถึงป่าแอดไกลฟินอะไรเงี้ย301นะครับมันอาจจะไกลสำหรับผู้เล่นใหม่มากเกินไปขออยู่ในโซนประมาณไม่เกินออกฮาดุมแล้วกันนะครับไม่เกินออกเออเวียสเซนเดียแล้วกันนะครับผมโอเคนะใครที่ไม่หลงมาเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ลงช่องไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะลากันด้วยการขโมยเงินจากป่าโพลี่ไป500 กว่า M ไปแล้วจ้ะเจอกันสวัสดีครับ